มื่อนี้เฮาจะมาเฮ็ดเข่าหุงเข่าธัญพืชเด้อจ้ะถั่วที่เห็นอยู่นี่มันจะมีถั่วแดงถั่วดำถั่วเหลืองถั่วเขียวแล้วก็ถั่วขาวแล้วก็ถั่วลิสงจ้ะมีทั้งหมด6ชนิดวันนี้เราจะต้มถั่วก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาไปพอให้มันสุกแล้วจ้ะเอาน้ำใส่แล้วก็เอาไปต้มพอให้มันสุกแล้วก็จะเอาไปผสมกับที่หุงจ้ะเดี๋ยวตั้งไฟแล้วก็ต้มไปเลยเอาน้ำใส่แล้วก็ต้มใส่เตาแก๊สไปเลยจ้ะรอให้มันสุกก่อนนะอันนี้คือข้าวสวยพร้อมที่จะหุงจ้ะเซาน้ำแล้วตำรากผักชีแล้วก็กระเทียมใส่กันจ้ะแล้วก็ใส่น้ำมันเห็ดหอมใส่เต้าเกี๊ยวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปจ้ะแล้วก็ตามด้วยอันนี้ฟักทองแครอทแล้วก็มันญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทรงให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำพอผสมเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำนะคะน้ำจะใส่ระดับขีดเต็มขีดของขีดหมอของเขาพอดีจ้ะข้าวสวยที่เฮาใส่นี่ก็คือข้าวสวยที่เฮาใส่นี่มันประมาณ3ถ้วยตวงเด้อจ้ะมันจะไม่ขีดระดับนี่อยู่เทใส่ไปถึงระดับเต็มที่ของหม้อหุงข้าวเลยมันจะเต็มพอดีเป๊ะเลยแล้วก็นำไปหุงอันนี้เราก็หุงรอจนมันเดือดนะคะก็หุงวนไปค่ะแต่จะไม่ปิดฝานะคะเพราะว่าวันนี้ทำเยอะมากหม้อหุงข้าวมันดีดแล้วจ้ะชนิดวันเมื่อนี้เฮ็ดหลายเต็มหม้อเลยจ้ะอันนี้คือต้มธัญพืชเสร็จแล้วก็จะตักธัญพืชผสมกันเลยจ้ะแล้วก็เอาไปกินเมื่อนี้เฮ็ดจนละล้นหม้อเนี่ยจ้ะเอาผสมกันสรุปจากที่เฮ็ดมาจ้ะน้ำของธัญพืชเอามาเป็นน้ำกินแซ่บแล้วการนี้ใส่เหยือกแช่ตู้เย็นไว้กินได้ส่วนข้าวก็หน้าตาออกมาอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักเพื่อนทุกคนนะคะอย่ามาทักทายค่ะบ๊ายบาย